ประเด็นประการสำคัญอย่างเดิมนะครับสำหรับท่านที่จะออกจากวัดพระศรีนะครับเรามีประตูสองด้านด้วยกันนะครับด้านเดิมก็คือด้านหน้าเป็น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 ท่านจะออกจากหลังวัดนะครับ
ฝากว่าก่อนพระมหาวิหารก็จะขอปิดศาลาจากในเวลา 9:15 นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มาร่วมพิธีในการประเพณีของกฎธรรมกฎของพระเจ้าจักรพรรดิเอกรุณศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนะครับในปีพุทธศักราช 2559นะครับสมัยก่อนที่คุณพระเจ้าจักรพรรดิแสดงหนังก็แสดงภาพยนตร์แล้วก็พูดกับดารานะครับดาราหลายท่านด้วยกันนะครับฝ่ายหญิงดาราฝ่ายหญิงทุกวันนี้ก็อายุยืนนะครับอย่างเช่นคุณเพชรดาราดาคุณทิพย์สมัยเป็นไงจ้ะคุณนรัญญานามวอยนะครับที่ร่วมแสดงตลอดจนถึงดาราทุกท่านก็เป็นกรุณาทุกประวัตินะครับมีดารานักรู้ก็หม่อมหลวงอะไรต่างๆอยู่ด้วยกันนะครับก็ถือว่าท่านได้ผ่านชีวิตในการแสดงมามากมายหลายสิ่งนะครับก็ขอกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติและทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมส่งความยินดีของดร.สมบัติเมธนีนะครับซึ่งแม้ว่าท่านจะไม่เป็นข้าราชการนะครับแต่ท่านก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่านก็มีติดยาภรณ์ตามเดิมนะครับท่านก็มีติดยาภรณ์ตามเดิมได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อชูเกียรติยิ่งแห่งวงตระกูลนะครับท่านก็มีปิยากรทั้งตัวซึ่งเครื่องราชนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นสูงสูงอยู่ในระดับการงานนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการงานนะครับ